เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยสำหรับวันนี้มาอยู่กับพวกเราอนิเด็กครับคลิปวิดีโอในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความสามารถและความน่าจะเป็นที่อาจจะทำให้แอสตานั้นก้าวขึ้นไปเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ในอนาคตกันนั่นเองครับชั้นนี้เองผมก็ต้องขอเรียนแจ้งเพื่อนๆกันไว้นะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆที่ผมนั้นได้พยายามหยิบยกขึ้นมาให้ปฏิปต่อกันและคิดขึ้นมานะครับดังนั้นหากไม่ตรงใจใครหลายๆคนนั้นเราก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยข้อที่1แอสตานั้นเป็นคนที่เกิดมาไม่มีพลังเวทมนต์ข้อนี้นั้นทุกคนนั้นน่าจะรู้ดีตั้งแต่มีการปรากฏตัวของแอสตาซึ่งเป็นตัวละครหลักกันเลยนะครับการที่เขานั้นเกิดมาในโลกที่เวทมนต์คือทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับทำให้เขานั้นนะครับแปลกกว่าคนทั่วไปดังนั้นเขาจึงพยายามฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งที่ทดแทนการที่เขาไม่มีเวทมนต์นั่นเองครับโดยในช่วงแรกใครที่สังเกตเห็นแอสตาก็คงจะเห็นแหละครับว่าเขานั้นคาดหวังที่จะมีพลังเวทมนต์โดยการฝึกซ้อมแล้วก็กินน้ำใบโมกุโร่นะครับเพื่อเสริมพลังเวทมนต์ทางนั้นที่เขานั้นไม่มีมันนั่นเองตรงนี้นั้นมันจึงทำให้ตัวของแอสตามีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายที่สูงและความแข็งแกร่งของเขาก็ได้เพิ่มสูงขึ้นไปอีกหลังจากเขาได้เรียนรู้วิธีการใช้คิจากยามินั่นเองและถ้าเกิดเรานับเทียบกันแล้วพลังชีวิตของแอสตาก็นับได้ว่าสูงมากๆกันในเรื่องเลยทีเดียวนะครับข้อที่2แอสตาเป็นเพียงคนเดียวในเรื่องที่มีการปรากฏตัวให้เห็นถึงการใช้พลังการลบล้างเวทมนต์นั่นเองครับอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปในข้อที่แล้วนะครับว่าในโลกที่เวทมนต์นั้นสำคัญสำหรับทุกสิ่งมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆแหละครับแต่แอสตานั้นกลับได้รับพลังจากกลิมมัว5แฉกที่มีพลังการลบล้างเวทมนต์ออกไปได้ในทางกลับกันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกของเวทมนต์นั้นไม่ใช่เวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดครับแต่ว่ามันคือความสามารถที่ทำให้เวทมนต์นั้นหายไปได้นั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเราจะพูดกันให้ถูกแล้วก็นี่คือพลังที่ไม่มีพลังใดที่สามารถต้านทานได้เลยหากเวทมนต์นี้เข้าถึงตัวผู้ใช้เวทมนต์หรือสัมผัสเวทมนต์เองเจ้าเวทมนต์นี้ก็จะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากหรือที่เราคุ้นหูและเรียกกันว่าเวทแอนตี้เวทมนต์นั่นเองหากใครที่รู้สึกว่าพลังของยูโนนั้น OP มากจนเกินไปเราก็ต้องขอพูดกันไว้ตรงนี้เลยครับว่าหากวัดกันที่ความสามารถของเวทมนต์เพียวๆกันแล้วก็ตัวของแอสซานนี่แหละครับมีความ OP กว่ายูโนหลายเท่าตัวกันเลยทีเดียวข้อที่3แอสตานั้นถือครองสมุดกริมมัวของลิชครับในมุมมองนี้ใครหลายๆคนก็อาจจะถามมานะครับว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวพันใดๆกับแอสตาเลยไม่ใช่หรือไงก็ต้องขอบอกอีกรอบนึงเลยครับว่าตัวหนังสือกริมมัวที่แอสตาถือครองอยู่นั้นมันเป็นกริมมัวของลิชมาก่อนโดยในครั้งนั้นเองหนังสือของลิชได้กลายเป็นกริมมัว5แฉกอย่างที่เรานั้นเคยได้ทําคลิปไปแล้วเกี่ยวกับประวัติของลูมิแอร์รวมไปถึงพวกประวัติของลิชและความเข้าใจผิดกันของพวกเอลและมนุษย์นั่นเองซึ่งทั้งนี้เองเราก็มีเนื้อความคลิปเกี่ยวกับการกําเนิดของกริมมัว5แฉกขึ้นมาอีกด้วยในที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าอะไรดนใจหรือจับพลัดจับผูใดๆหนังสือเล่มนี้ก็กลับเลือกแอสตาเขาให้และด้วยเหตุผลบางประการนี่แหละครับผมจึงเชื่อว่าหากเขาสามารถถือครองอดีตหนังสือของผู้นำของเหล่าเอลได้แล้วก็อันที่แต่ก่อนเขาเคยมีศักดิ์เทียบเท่ากับจักรพรรดิเวทมนต์ของเหล่ามนุษย์กันเลยทีเดียวมันจึงน่าสนใจว่านี่นั้นอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่มีการใส่ไว้ในเนื้อเรื่องและเป็นการปูทางให้แอสตานั้นเติบโตตามรอยของลิชจนได้ก้าวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่หรือกลายเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ในที่สุดก็เป็นไปได้ครับเหมือนกับว่าตอนแรกแอสตานั้นไม่มีอะไรเลยแล้วอาจารย์นั้นก็ค่อยๆใส่เรื่องราวต่างๆและเพิ่มเติมความเทพเข้าไปในตัวของแอสตาให้มากขึ้นครับข้อที่4แอสตานั้นมักจะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่ออาณาจักรโคเวอร์ในหลายๆสถานการณ์นั่นเองครับถ้าเกิดเรานั้นจะร้อยเรียงเล่าเรียงกันแล้วล่ะก็เราก็ต้องขอบอกว่าตรงนี้เองอาจจะเป็นเนื้อหาที่นำไปสู่การพูดถึงเนื้อเรื่องนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนั้นรับได้ที่จะมีการเปิดเผยเนื้อหาเนื้อเรื่องตรงนี้ไปบางส่วนก็รับชมกันต่อไปได้เลยนะครับเรื่องของแอสตาที่มีผลต่ออาณาจักรโคเวอร์หลายๆอย่างเนี่ยน่าจะเป็นเริ่มเรื่องมาตั้งแต่เควสแรกเลยครับที่เขานั้นได้ทำการเข้าร่วมศึกระหว่างอาณาจักรไดมอนด์และโคเวอร์ผ่านการแย่งชิงทรัพยากรกันในดันเจียนนั่นเองเมื่อมีดันเจียนปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับผมทั้ง2อาณาจักรจึงได้เข้าแย่งชิงทรัพย์สมบัติรวมถึงสิ่งที่อยู่ในดันเจียนนั่นเองในศึกครั้งนั้นเองแอสตาก็กลับได้โชว์ฝีไม้ลายมือซะจนเป็นที่ประจักษ์มาแล้วจนทําให้อาณาจักรโคลเวอร์นั้นสามารถขับไล่พวกอาณาจักรไดมอนด์ออกไปได้ส่วนทางด้านยูโนนั่นเองนะครับก็ได้มหาพูดมาครอบครองอีกด้วยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นขุมกําลังที่เอาไว้คานอํานาจของอาณาจักรกันเลยทีเดียวซึ่งนั่นเองนะครับน่าจะเป็นการเปิดตัวตนครั้งแรกของแอสตาเลยก็ว่าได้ที่อยู่ในเหตุการณ์ใหญ่ๆนี้นะครับในเวลาต่อมาเขานั่นเองครับก็ได้ยุ่งเรื่องของหินเวทมนต์นั่นเองอันเป็นชะตาของอาณาจักรโครเวอร์และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของอาณาจักรเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแล้วพวกแอสตาก็ได้สู้ในวิหารใต้น้ำสำเร็จนะครับและพวกเขานั้นก็ได้ทำการต่อสู้กับวิตโต้หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดวงตาพระอาทิตย์เที่ยงคืนอีกด้วยหลังจากนั้นแล้วตัวของแอสตาก็ได้มีการไปสมทบกับพวกยูโนที่ชายขอบอาณาจักรเพื่อทำการขับไล่เหล่าขุนพลของอาณาจักรไดมอนด์ที่มารุกรานอีกด้วยเรียกได้ว่าวีรกรรมของแอสตานั้นมีผลกระทบต่ออาณาจักรโครเวอร์เป็นอย่างมากนะครับไม่
พียงแค่นั้นแล้วยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่ได้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าตัวของแอสตานั้นกำลังสร้างชื่อเสียงและไต่เต้าตามที่จักรพรรดิเวทมนต์ได้เคยบอกไว้ในตอนแรกๆนั่นเองจนถ้าเกิดนับเทียบกันจริงๆแล้วก็ผลงานของแอสตานั้นกลับเป็นหน้าที่พอใจมากกว่าคนอื่นๆเลยก็ว่าได้อย่างเหตุการณ์ล่าสุดของแอสตาที่มีปรากฏอยู่ในมังงะนั้นเขาก็ได้จัดการเทพปีศาจลงไปได้มันจึงเป็นข้อพิสูจน์อันใหญ่หลวงที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้คนในอาณาจักรอย่างชัดเจนว่าเขานั้นคือคนที่ช่วยเหลืออาณาจักรไว้คล้ายๆกับเรื่องของนารูโตะนะครับที่ภายหลังเขาได้ทำการต่อสู้กับเพนอย่างชัดเจนและจริงจังเขานั้นก็ได้รับการยอมรับกันขึ้นมาเป็นอย่างมากและเขาก็ได้ไต่เต้าขึ้นกลายเป็นโฮคังเงะจากการที่เขานั้นเข้าไปอยู่ในส่วนสำคัญของเหตุการณ์ต่างๆจนทำให้ทุกคนนั้นยอมรับตัวของนารูโตะนั่นเองครับข้อถัดไปข้อที่5แอสตาเป็นผู้ใช้พลังปีศาจครับในเรื่องแบ็คโครเวอร์นั้นในตอนหลังๆได้มีการเปิดเผยถึงตัวตนของพลังปีศาจมากยิ่งขึ้นไปนะครับและมันก็มีหลายๆคนนั้นที่ใช้พลังปีศาจได้นั่นเองแต่ว่ามันนั้นเองนะครับก็กลับกลายเป็นพลังที่แข็งแกร่งจนแทบจะหาตัวต่อกรได้ยากนะครับกับพลังปีศาจตัวนี้เองมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะมาเสริมทับจนทำให้ตัวของแอสตานั้นแข็งแกร่งกันขึ้นไปอีกขั้นครับเขานั้นได้รับการยอมรับจากปีศาจและได้เริ่มใช้พลังได้อย่างช่ำชองนะครับพลังของปีศาจนั้นจัดได้ว่าเป็นพลังเวทที่หาได้น้อยคนมากที่จะสามารถควบคุมมันได้และเป็นพลังที่ทรงพลังเป็นอย่างมากในแง่ของการโจมตีและป้องกันรวมไปถึงพลังปีศาจนั้นยังเป็นเวทชนิดพิเศษที่บางเวทมนต์ของมันนั้นไม่สามารถหักล้างได้หรือทำการโจมตีเพื่อกระทบได้นั่นเองครับดังนั้นนับได้ว่าเป็นพลังที่ค่อนข้างได้เปรียบกันเลยทีเดียวและถ้าเกิดมันผสานเข้ากับแอนตี้เวทมนต์ด้วยแล้วก็มันก็ยิ่งทำให้แอสตาแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นจนสเกลพลังของแอสตาในตอนนี้มันยากเกินกว่าจะเทียบเคียงกับคนอื่นๆแล้วล่ะครับนอกจากพลังปีศาจและเวทแอนตี้เวทมนต์ที่สามารถลบพลังได้ทุกประเภทแล้วเนี่ยก็ยังมีพลังทางด้านกายภาพที่ทนชนิดเรียกได้ว่าสีทนได้กันเลยนะครับแถมมันยังเต็มไปด้วยพลังคีอันเป็นศาสตร์จากดินแดนอาทิตย์อุทัยที่ถูกถ่ายทอดแบบเร่งด่วนจากยามิอีกด้วยกลายเป็นว่าแอสตาในตอนแรกที่เราเห็นว่าเขานั้นไม่มีอะไรเลยกลับกลายเป็นคนน่าทึ่งในตอนล่าสุดและเพียบพร้อมไปด้วยพลังที่พร้อมจะขึ้นเป็นจักรพรรดิเวทมนต์อย่างสมศักดิ์ศรีหากเขานั้นฝึกฝนทุกด้านจนชำนาญและก็แน่นอนเลยครับตัวผมเชื่อว่าแอสตานั้นก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองไว้เพียงเท่านี้แน่นอนครับข้อสุดท้ายข้อที่6ชาติกำเนิดและพลังที่แท้จริงของแอสตาก็ต้องขอบอกและกล่าวกันไว้นะครับว่าข้อสุดท้ายนี้เป็นเพียงสิ่งที่เราสงสัยและตั้งข้อสังเกตกันขึ้นมาเรื่องของชาติกำเนิดของแอสตานั่นเองที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่บ้างถึงแม้ว่าในมังงะตอนหลังๆนั่นเองนะครับจะได้มีการเปิดเผยแม่ของแอสตาออกมาแล้วว่าเธอนั้นมีชื่อว่าลิชิต้าโดยเธอนั่นเองนะครับมีความสามารถด้านการย้ายพลังอะไรก็ตามที่ไม่ใช่พลังเวทออกไปไว้ที่อื่นครับแถมเธอนั้นยังมีความสามารถในการดูดกลืนพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเธออีกด้วยจนมันนั้นต้องทำให้เธอนั้นอยู่โดดเดี่ยวนั่นเองถึงแบบนั้นเองแล้วก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่นะครับว่าชาติกำเนิดของแอสตาผู้เป็นพ่อนั้นอาจจะเป็นคนที่มีพลังพิเศษมากๆหรือเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้เวทมนต์นั่นเองจนมีหลายทฤษฎีว่ากันว่าพ่อของแอสตานั้นอาจจะเป็นหนึ่งในปีศาจรวมไปถึงบ้างก็มีการกล่าวว่าพ่อของแอสตานั้นอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีพลังชีวิตมหาศาลจนทำให้ลิชิต้านั้นไม่สามารถดูดกลืนพลังชีวิตของเขาได้หมดนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งหยุดยั้งพลังเวทของลิชิต้าได้นั่นเองทางนี้เองนะครับนี่เป็นเพียงการคาดเดาต่างๆนานาผ่านเว็บReddit นะครับเว็บกระทู้ที่ใช้พูดคุยกันในเมืองนอกที่เรานั้นเองนะครับก็ไปหาทฤษฎีกาวๆอยู่ตรงนั้นบ่อยๆแต่ทว่าการเปิดเผยตัวตนของพ่อแอสตานั้นน่าจะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญต่อเนื้อเรื่องมากกันเลยทีเดียวรวมไปถึงเรานั้นอาจจะตอบได้ว่าทำไมแอสตาถึงมีพลังชีวิตมากมายขนาดนี้ด้วยนั่นเองครับและมันก็อาจจะยิ่งใหญ่มากพอที่จะสามารถลบคำว่าสามัญชนของแอสตาออกไปได้กันเลยทีเดียวตรงนี้นั้นเดี๋ยวเราจะมีคลิปรวบรวมทฤษฎีเรื่องของพ่อแอสตาอยู่เช่นกันครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนั้นติดตามกันด้วยและท้ายที่สุดแล้วนี่ก็คือข้อสังเกตทั้งหมดที่เรานั้นได้ตั้งขึ้นมาเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราไว้ได้เลยนะครับท้ายที่สุดแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาและก็แน่นอนเลยครับหมาที่ว่าเร็วแล้วก็ยังแพ้ลาทำไมเดี๋ยวนะครับก็เพราะว่าลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ